วัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สมาชิกนะครับเพื่อนๆชาวแบทเป๊ปวันนี้แบทแบกรุ๊ปขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการแบดมินตันพาเพลินทัวร์นาเมนต์2022นะครับรายการนี้เป็นรายการแบทเว็บรายการแรกนะครับที่มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook นะครับของแบทแบดมินตันกรุ๊ปก็สามารถเข้าชมได้ทาง Facebook นะครับแล้วก็การแข่งขันในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับในบางมือแล้วก็เป็นรอบน็อกเอาท์ในบางมือเช่นกันคู่ที่เราจะได้ชมต่อไปนะครับในการแข่งขันจัดอยู่ในเลเวล P บวกถึงมือ B และภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบรรยากาศในสนามแข่งนะครับต้องบอกเลยว่าแบดมินตันพาเพลินแล้วก็ที่สนามแบดมินตันพาเพลินนี่บรรยากาศเหมือนกับการแข่งขันในระดับประเทศเลยต้องบอกแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนแต่แฟนๆที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันก็สมัครเข้ามาร่วมการแข่งขันอย่างมากมายครับที่สำคัญครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับโควิด-19 นะครับนักกีฬาและก็ทีมงานสตาฟทุกคนก่อนเข้าสนามนี่จะมีการตรวจนะครับผลตรวจจาก ATK นะครับเรารอการปล่อยตัวในคู่ถัดไปนะครับของแบดมินตันรายการพาเพลินทัวร์นาเมนต์2022ครับรายการนี้นะครับต้องบอกกับแฟนๆแบดมินตันที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้เลยครับเงินรางวัลกว่า 300,000 บาทถือเป็นเงินรางวัลที่สูงมากๆกับการแข่งขันแบดเว็บนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักแบดมินตันเว็บไซต์ว่าคืออะไรการแข่งขันแบดมินตันเว็บไซต์นี่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็แฟนๆที่ชื่นชอบในการเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบในกีฬาแบดมินตันในการใช้เป็นกีฬาในการออกกำลังกายก็จะรู้จักกับแบดเว็บมาประมาณโอ้โหผมว่าไม่ต่ำกว่า10-15ปีแล้วครับรวมถึงในเวทีการแข่งขันแบดมินตันเว็บไซต์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอดีตนักกีฬาทีมชาติเยาวชนทีมชาติที่อาจจะออกจากการเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็มาเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทเว็บไซต์แบบนี้มากมายเลยครับและที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือทีมงานแบดแบกรุ๊ปนะครับผู้จัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นออร์แกไนซ์ในการจัดการแข่งขันรายการนี้พาเพลินทัวร์นาเมนต์2022จัดขึ้นที่สนามแบดมินตันพาเพลินนะครับต่อคู่ที่จะได้ชมต่อไปในสนามนะครับที่มาเรียนให้จากท่านผู้ชมตอนแรกแล้วว่าจะเป็นอยู่ในเลเวล P บวกถึงมือ B นะครับก็จะเป็นทีม Double F นะครับจะพบกับทีมหนุ่ม B เดี๋ยวเรารอพิธีกรในสนามนะครับเรียกนักกีฬาลงเราจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกันในสนามอื่นๆที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นในเลเวลต่างๆนะครับที่มีการจัดการแข่งขันขึ้นเรามาดูครับว่าแต่ละประเภทมีมืออะไรกันบ้างในรายการแข่งขันแบดมินตันพาเพลิน2022นี้นะครับเราจะมีมือ N ก็คือเป็นมือที่เริ่มต้นสตาร์ทในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วก็มีจำกัดมือ Sและเลเวลถัดมาก็จะเป็นจำกัดมือ P ลบครับและมือที่เป็นมือสูงสุดก็คือมือ P บวกนะครับจนถึงมือ B หรือ B บวกจริงๆชื่อเลเวลในการรับสมัครเนี่ยเขาจะใช้เป็น P บวกบวกกับ B รวมถึง C และ C บวกจะอยู่ในเลเวลกรุ๊ปเดียวกันนะครับและที่เห็นวอร์มอยู่ณตอนนี้นะครับข้างสนามก็คือนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันในคู่ถัดไปนี้ครับเพื่อนๆที่เล่นแบดมินตันแล้วก็แข่งขันแบดมินตันอยู่บ่อยๆของเว็บไซต์เนี่ยหรือแบดมินตันเว็บเนี่ยผมว่าตอนนี้เห็นหน้าตานักกีฬาที่ยืนวอร์มหรือว่ารอลงสนามนะผมว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเลยครับ
อย่าลืมนะครับรับชมได้นะครับทางช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับจากเพจแบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปแฟนเพจนะครับสามารถเข้าชมได้เลยนะครับแล้วก็การถ่ายทอดสดเนี่ยจะมีตั้งแต่รอบแรกนะครับจนสิ้นสุดในรอบค่ำๆอ่ะครับอาจจะเป็นรอบน็อกเอาท์หรืออาจจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายในบางเลเวลเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับระหว่างรอนักกีฬาลงในสนามที่เป็นทีวีคอร์ตนะครับหรือเซ็นเตอร์คอร์ตก็เรียนย้ำเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับช่องทางในการดูแบดมินตันพาเพลินทัวร์นาเมนต์2022นะครับก็คือ Facebook Live ครับทางแบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปครับนะครับรีบเข้ามาชมกันตอนนี้เลยครับแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมคอมเมนต์ไปกับทีมแอดมินของแบดแบร์กรุ๊ปได้เลยนะครับการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับก็จะมีทั้ง2วันที่ทำการแข่งขันนะครับก็คือวันที่2แล้วก็วันที่3วันนี้วันเสาร์แล้ววันอาทิตย์พรุ่งนี้ครับเป็นวันสุดท้ายเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะครับเป็นต้นไปเลยเรามาพูดถึงสนามแบดมินตันพาเพลินกันก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นสนามแบดมินตันที่น่าออกมาออกกำลังกายมากๆนะครับถึงแม้ว่าบรรยากาศภายนอกจะร้อนโอ้โหร้อนถึงร้อนมากเลยในบ้านเรานะครับแต่ว่าภายในนี้ยังถือว่าอากาศยังไม่ได้อบอ้าวขนาดว่านักกีฬาทนกันไม่ได้นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับพื้นที่สถานที่สนามแบดมินตันพาเพลินก็มาใช้บริการกันได้เลยนะครับการแข่งขันแบดมินตันเว็บไซต์ต้องบอกว่าครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกจริงนะครับที่มีการถ่ายทอดสดแบบเต็มระบบที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ครับมีกล้องถ่ายทอดสดแบบในระดับการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเลยครับทีมงานเดียวกันเลยครับก็
ในสนามก็ประกาศเรียกนักกีฬาลงทำการแข่งขันแล้วนะครับเป็นในเลเวลมือ P บวกถึงมือ B นะครับที่เดินลงมาก่อนในเสื้อสีน้ำเงินก็จากทีม SBU ทีมครับภูสนวัฒน์สายสิริวิทย์นะครับหรือปิ๊กแล้วก็พุทธิพงศ์นะครับหรือว่าบูมจะพบกับทางนี้ครับทีมซัตเทิลครับโอ้โหทีมซัตเทิลนี่ก็ทีมในตำนานของแบดเว็บเลยนะที่เป็นเสื้อสีส้มครีมนี่ก็คือจักริดครับหรือว่าน้องออฟนะครับจับคู่กับบีลังสันครับหน้าจอทางมุมซ้ายด้านบนนะครับจะเป็นชื่อของนักกีฬานี่เราให้มันเป็นแบบทางตอนนี้โซเชียลเลยครับเราใส่ชื่อเล่นเข้าไปจะได้จำกันง่ายๆนะครับ FC ของใครนะเข้ามาเชียร์กันได้เลยนะครับตอนนี้ทาง Facebook แบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปครับเรามาคุยถึงโปรไฟล์คร่าวๆของนักกีฬาของทั้ง2ทีมก่อนนะครับออฟจากกรีดนี่ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าโอ้โหเราไม่อยากใช้คำว่าในอดีตแต่ก็จำเป็นต้องใช้ว่าเป็นมือระดับบนๆของประเทศเหมือนกันนะครับก็ที่เราเรียกกันว่ามือ A นะครับรวมถึงคู่ของเขาด้วยก็คือ B รังสรรค์ส่วนทางด้านเสื้อสีน้ำเงินครับนี่ครับบูมแล้วก็ปิกอันนี้ก็ชายคู่ในตำนานกันโดยเฉพาะตอนนี้นี่ภูสนวัฒน์สายสิริวิทย์นี่รับหน้าที่โค้ชที่ดูแลนักกีฬาคนพิการด้วยนะครับของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้นี่เกมการแข่งขันผมว่าไม่ต่างอะไรกับการชิงแชมป์ในระดับบนๆของประเทศเลยนะคู่นี้ยังถือเป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี่จะไม่มีคะแนนดิวส์ถ้าเกิดเล่นกันไปถึง20เท่ากันแล้วจะจบที่21คะแนนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าได้คนละ1เกมไม่มีเกม3นะครับเพื่อทำคะแนนให้เป็นที่1ในกลุ่มหรือในกรุ๊ปนะครับแล้วเอาที่1กับที่2เข้าสู่ในรอบน็อกเอาต์ต่อไปครับอันนี้คือเสน่ห์ของแบดมินตันเว็บครับมือซ้ายนี่ครับเสื้อดำลายๆนี่นะครับก็คือบีรังสรรค์ผมจะแทนชื่อนักกีฬาด้วยชื่อเล่นที่เห็นอยู่บนจอนะตอนนี้นะครับเพื่อความสนุกแล้วก็ความสมูทด้วยในการชมการถ่ายทอดสดวันนี้ครับแบดมินตันเว็บไซต์นี่ต้องขอชื่นชมเกี่ยวกับสภาพร่างกายของนักกีฬาเลยนะเพราะอุณหภูมินอกสนามตอนนี้นี่โอ้โหอาจจะบางครั้งนี่ผมว่าเอาไก่ไปย่างยังสุกอ่ะแต่นักกีฬาก็ยังสามารถทำการแข่งขันในสนามกันได้นะครับติดตามชมกันไปยาวๆนะครับแล้วเราอาจจะได้เห็นเพื่อนของเราในทีมของเราที่เล่นแบดมินตันกันออกในทีวีคอร์ดหรือเซ็นเตอร์คอร์ดนี้ก็ได้นะครับเราจะได้เชียร์ไปพร้อมๆกันครับเกมการแข่งขันจะเริ่มแล้วนะครับเกมเริ่มครับ B จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับลูกแรกนี่ออฟโยนออกข้างไปนิดนึงครับคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับนักกีฬาทั้ง4คนยังไม่อยู่ครับแม่การถ่ายทอดครั้งนี้นี่ดูนะครับมีทั้งเซอร์วิสชัดในการจับลูกเสิร์ฟด้วยที่สำคัญนี่พอเห็นคะแนนนี้แลลี่กันยาวๆผมอยากให้มีแลลี่เลนขึ้นจังเลยครับ
ถ้ามีแลลี่เลนด้วยนะครับว่าคะแนนนี้กี่ไม้นี่เรามาดูภาพช้านก่อนครับจังหวะที่ทางฝั่งของปิกกับบูมนะครับโยนมาไม่ค่อยดีเมื่อสักครู่แต่คะแนนนี้ก็แก้กลับคืนมาได้ครับลูกนี้โดนขอบแร็กเก็ตไปครับลูกนี้ล้นออกหลังหรือเปล่าครับพอดีภาพมันหลุดมุมหน้าจอไปคะแนนตอนนี้2ต่อ1นะครับโอ้ยไปซ้อนตำแหน่งนิดนึงวางพลาดไปหน่อยครับปิกลูกนีออฟจักริตนี่ในอดีตขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าน้ำหนักลูกตบนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ตบหนักมากนะครับลูกนี้นี่บูมตบเข้ามาต้องบอกว่าทางลำตัวของบีครับแล้วบีก็ไม่สามารถรับข้ามไปได้ลูกนี้กระตุกแบ็คแฮนด์ออกข้างไปเหมือนกันครับบูมคะแนนตอนนี้ในสนามคะแนน6ต่อ4นะครับทีมซัตเทิลนำอยู่แล้วลูกนี้ออกหลังหรือเปล่าอ้าวลงที่เส้นหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามมาเป็น5ต่อ6ครับสกอร์บอร์ดอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราช่วยๆกันลุ้นแล้วก็ติดตามต่อไปด้วยเอาพักลูกลูกนี้จะชนซะหน่อยติดเน็ตครับเป็น7ต่อ5แล้วนะครับออกข้างครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าในเลเวลนี้จริงๆมันเป็นเลเวลมือ B ในอดีตนะครับอาจจะหาสนามหรือว่าการจัดการแข่งขันที่สำหรับมือเลเวลแบบนี้เนี่ยน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการแข่งขันมีการจัดการแข่งขันขึ้นมือเลเวลแบบเนี้ยมือ B มือ C บวกอะไรพวกเนี้ยจะชื่นชอบสามารถได้กลับมาลงสนามแล้วก็พบปะกับเพื่อนๆนะครับไล่มาแล้วนะครับตอนนี้7ต่อ8เอาแต่ว่าไม่ทันออกข้างวีครับเป็น9ต่อ7ลูกนี้ลงสวยครับพักลูกผมว่าตอนนี้ทีมเวิร์คของทั้ง2คู่ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยสมูทนะยังดูติดๆขัดๆด้วยกันทั้ง2คู่ครับเพราะว่าโอ้โหมาปัจจุบันนี้นักกีฬาทั้ง4คนก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะเป็นวัยรุ่นตอนกลางครับโหนขึ้นไปแล้วติดเน็ตครับน้องบีที่โดดขึ้นไปโหนนี่ไม่ได้หลอกนะแต่ว่าพลาดไปเองครับ8ต่อ10น้ำหนักตบครับถ้าเป็นอดีตนี่เน็ตขาดไปแล้วครับปัจจุบันนี้ติดเน็ตครับ9ต่อ10แล้วครับถือว่าคะแนนสูสีนะเอ้าเสิร์ฟสั้นครับลูกนี้ก็เข้าอินทาวัลครับ11ต่อ9รับชมการถ่ายทอดสดกันได้ทางแบดมินตัน
แบดแบร์แบดมินตันกรุ๊ปแฟนเพจนะครับใน Facebook ครับตอนนี้เลยครับดูกันไปยาวๆที่คอร์ดเซ็นเตอร์คอร์ดหรือทีวีคอร์ดเนี่ยจะถ่ายทอด1วันเนี่ยประมาณน่าจะ15หรือ16คู่เลยนะครับยังไงครับไม่พร้อมนะครับลูกนี้ต้องเล็ดแล้วก็เสิร์ฟใหม่ครับตามอยู่ครับ10ต่อ11โอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าออฟจากกรีดตบสูงเข้าซอกโฟนะครับบูมเลยอาจจะรับลำบากนิดนึงก็ยังไงเพื่อนๆแล้วก็ผู้ชมก็ฟังการขานคะแนนของอัมพายตามๆไปด้วยนะสกอร์อาจจะขึ้นดีเลย์นิดนึงนะครับโดนดีครับลูกนี้พยายามจะดีดให้ข้ามครับแต่ว่าไม่ข้ามมือหน้าเลยโดนกดลงมาตามมาครับเป็น11ต่อ13เอาพยายามจะโผไปตบโฟร์แฮนด์ครอสครับบีนี่เล่นมือซ้ายนะครับชมอย่างภาพช้าลูกนี้ถ้าครอสเข้าไปก็มีโอกาสจะเข้าจุดเกรงใจทางฝั่งปิกกับบูมเหมือนกันตามมาครับ12 13ยังไงครับลูกนี้ใส่ไหมยังหลอกเบาอยู่น้ำหนักตบอาจจะดูหายไปบ้างนะครับสำหรับทางคู่ของปิกและบูมมาอยู่ตบไปหลายไม้นี่ครับคนนี้ครับบูมปัจจุบันนี้หนวดเคราอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับลูกตบเมื่อสักครู่นี้ตบแล้วถามด้วยว่าเหนียวใช่ไหมโอ้โหมีไขว้หลังครับลูกนี้นอกจากได้คะแนนแล้วได้คะแนนนิยมด้วยนี่กลายเป็นว่าแซงขึ้นนำแล้วนะครับทางฝั่งของคู่ปิกกับบูมนะครับ14ต่อ13แล้วลูกนี้เข้ากระแทกตัดเสิร์ฟติดเน็ตไปอีกครับเป็น15 13แล้วครับตอนนี้คะแนนสกอร์บอร์ดไล่ตามผมไม่ทันแล้วครับเอ้าเสิร์ฟสั้นมาแต่ว่าเห็นบูมชูกำปั้นน่ะยังไงครับอัมพายอัมพายชี้ลงครับก็ต้องคืนลูกไป16 13แล้วครับโอ้ตอนแรกนี่คู่ออฟกับบีนำมาอยู่ดีๆนะและคะแนนสูสีมาโดนแซงครับเพราะว่าคะแนนพลิกบูมไปตอนนี้เป็น17 13นะครับในสกอร์บอร์ดคะแนนขึ้นสลับกันอยู่นะครับคะแนนในสนามจริงๆคู่ปิกบูมเสื้อสีน้ำเงินนำอยู่นะครับ17ต่อ13นะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะติดขัดทางเทคนิคเล็กน้อยครับเป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกของแบดมินตันเว็บไซต์นะครับตอนนี้ปิกบูมนำ18ต่อ13แล้วครับยังไงครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับมาทางฝั่งนี้ครับ B เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ14 18ห่างหายการแข่งขันไปกันนานทั้ง4คนลูกนี้เข้ามาช่วยครับออฟกับ B จะให้เครดิตใครแอสซิสต์ครับคะแนนนี้เข้ามาพร้อมกันเลยครับบ่งทำคะแนนไล่ขึ้นไปให้ได้มีเกรงเหมือนกันนะเข้าตัดเสิร์ฟลูกนี้ปกตินี่เป็นถือเป็นขนมเลยครับ
แต่ลูกนี้ปิกเข้ามาแล้วจะเล่นจังหวะ2ติดขอบเน็ตไปโอ้โหสวยครับโผไปตบโฟร์คลอสลูกนี้เต็มๆเลยโอ้โหไล่เข้ามาเหลือแค่คะแนนเดียวครับตอนนี้17-18แล้วครับเอาอีกแล้วคืนลูกไปไม่สูงนะครับปิกบูมเลยต้องใช้ตัวรับกับลูกนี้ตามมาทันครับท็อปบี18เท่ากันแล้วแม่เกมแรกนี้ก็มาลุ้นกันสนุกช่วงท้ายเกมเลยเอ้าลูกนี้โอ้โหบีอุตส่าห์เข้าไปลองด้วยแบ็คแฮนด์แล้วครับมันหลุดแร็กเก็ตครับยังไม่อยู่ลูกนี้ปล่อยออกหรือเปล่าโอ้ยยังไงครับไม่มีชาเลนจ์นะรายการนี้ชาร้อนก็ไม่น่ากินด้วยเพราะอากาศร้อนต้องขอชาเย็นอย่างเดียวครับ19เท่ากันยังไงรับไว้ก่อนใครจะได้คะแนนเกมพอยต์ครับพอไม่มีคะแนนดิวส์นะตบไปอู้ยังอยู่ทันไหมบูมบูมลุกไหมลุกมาก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะตบไปทางปิกโอ้โหขับเคี่ยวกันจนมาถึงท้ายเกมแล้วเกมมันพลิกไปพลิกมาตอนนี้กลายเป็นคู่ของออฟกับบีนะครับที่มาขึ้นเกมพอยต์ยังไงครับลูกเมื่อสักครู่ที่ตบไปออกหรือเปล่าแต่ผมว่าผมเห็นดีนะขอเช็ดพื้นก่อนครับเป็นคู่ออฟบีครับที่ได้เกมพอยต์ครับ 20-19 ไม่มีคะแนนดิวส์นะครับขอย้ำนะครับ21แล้ว21เลย21-19ไปเลยเกมแรกครับเป็นออฟกับบีได้ก่อนนะครับในเกมแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวชมเกม2ของคู่นี้ครับมาชมกันต่อในเกมที่2เลยนะครับกับแบดมินตันเว็บไซต์ครับพาเพลินทัวร์นาเมนต์2022ที่สนามแบดมินตันพาเพลินนะครับจัดการแข่งขันโดยแบดมินตันกรุ๊ปครับถ่ายทอดสดผ่านแบดมินตันแฟนเพจครับทาง Facebook เกม2เริ่มครับเกม2นี้คะแนนแรกออฟกับบีได้ก่อนนะครับวางลูกนี้ข้างหน้าเข้าไม่ทันอีกแล้วครับปิกเป็น2-0เกมแรกออฟกับบีก็มาแซงช่วงท้ายเกมนะครับพลิกกันไปพลิกกันมาแล้วก็เป็นออฟกับบีได้เกมแรกไปกระตุกจังหวะ2ลูกนี้ผมมองไม่เห็นลงท้ายคอร์ดหรือเปล่าปิกคืนลูกไปแสดงว่าลงครับ3-0แล้วนะครับทันไหมทันแต่ว่าโดนครับโอ้นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมบอกให้นะออฟจากกรีดนี้ตบได้ทั้งวันนะโอ้โหแต่พอมาปัจจุบันนี้บางวันก็ตบบางวันก็ไม่ตบแล้วครับโอ้โหด้วยอากาศร้อนงี้ด้วยสู้กันตรงเกมหน้าเน็ตโห
โหลูกนี้ติดเน็ตไปเหมือนกันครับทางบูมเป็น4ต่อ1นะครับพลาดไปอีกแล้วครับลูกนี้5ต่อ1แล้วครับดักดีหลักได้อีกไหมยังไม่อยู่โอ้โหตบครอสไปสวยแล้วแต่ว่าบีพร้อมรับต้องแบ็คแฮนด์กลับไปลูกนี้ติดเน็ตครับโอ้ต้องชมครับลูกที่ทางปิกบูมบุกไปครับแล้วบีไม่ถล่มนะรับได้แล้วก็ออฟจากกิจก็เข้ามาช่วยด้วยเป็น6ต่อ1ครับควิกเสิร์ฟเลยตรงนี้แต่ว่าบูมไม่เผลอครับรู้มือกันดีตามมาครับเป็น2ต่อ6โอ้ยลูกนี้พยายามจะกระตุกให้ข้ามตัวปิกครับแต่ว่าปิกตีเป็นโอเวอร์เฮดกดใส่นะครับชมจากภาพช้าครับแล้วก็ออฟจากกริดรับได้ไม่ค่อยดีครับลูกนี้โดนขอบแร็คเก็ตไปด้วยเป็น3ต่อ6ลูกนี้พักลูกติดเน็ตไปครับเรียนท่านเพื่อนท่านเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆเลยนะรายการนี้นี่มีการจับเสิร์ฟด้วยนะครับในกฎกติกาห้ามเกิน 1.15 แล้วก็มีตัวจับเสิร์ฟรวมถึงเซอร์วิสจัดที่นั่งอยู่ด้วยตอนนี้จากจอเราจะเห็นนั่งอยู่แล้วมีตากล้องขนาบข้างนะครับตากล้องขนาบข้างดูว่าเซอร์วิสจัดทำงานหรือเปล่านะครับทำไมทำงานเดี๋ยวต้องมีสะกิดหน่อยนี่ยังไม่ได้จับเสิร์ฟใครเลยนะครับเนี่ยแซวๆครับนำอยู่นะครับ7ต่อ4โดนดักลูกนี้เราจะเห็นเลยนะว่านักกีฬาทั้ง4คนนี้ด้วยอากาศมันร้อนมากครับปกติแล้วถ้าเกิดมาถึงเกม2ยังไม่ถึงครึ่งเกมแบบนี้ด้วยสภาพร่างกายนักกีฬานี่จะไม่มีอาการอ่อนล้าเห็นนะแต่วันนี้เริ่มมีครับโอ้โหบีนี่ถนัดจริงๆซิดดาวการ์เด้นเนี่ยนั่งสวนนะครับเป็น8ต่อ4แล้วครับโทษครับเป็น8ต่อ5นะครับยังไงเรียบร้อยครับมันโดนขอบแร็คเก็ตของออฟด้วยครับลูกก็เลยตั้งขึ้นหน้าเน็ตยังไงผมก็จะทวนคะแนนไปเรื่อยด้วยนะครับเพราะว่าด้วยระบบสกอร์ด้วยแล้วก็การดีเลย์ของการสัญญาณสื่อสารด้วยนะครับลูกนี้วางพลาดไปครับไล่มาเป็น7ต่อ8แล้วนะครับโอ้คู่นี้จริงๆสูสีนะเพราะว่าคะแนนพอโดนทิ้งช่วงห่างไป 2-3 คะแนนแล้วก็กลับมาไล่ทันกันเกมแรกก็เห็นแล้วนะครับลูกนี้พักลูกติดเน็ตไปด้วยครับออฟจากกริดมาทันอีกแล้วครับปิกบูมแปดเท่ากันครับออกข้างเยอะเป็น9ต่อ8นะครับเดี๋ยวบีจะเป็นคนเสิร์ฟหนักไหมถามใจเธอดูโอ้โหเสียงเข้ามาในหูฟังผมนี่เสียงดังถนัดถนีเลยครับ10ต่อ8แล้วครับโดนดักหน้านี่เอ้าโอ้โหลูกนี้
ผมกำลังบอกว่าโดนดักหน้าเนสแต่ปรากฏว่าปิกตีไม่โดนครับเหมือนกับยังๆครับแล้วก็เข้าครึ่งเกม2ครับเป็นคู่ของออฟบีนำอยู่11ต่อ8ครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในการแข่งขันแบดมินตันเว็บไซต์นะครับก็ถ้าไม่ได้มาแข่งในรายการนี้นะครับก็คือพาเพลินทัวร์นาเมนต์จัดโดยแบดมินตันกรุ๊ปครั้งหน้ายังมีนะครับค่อยๆติดตามข่าวในแบดมินตันแฟนเพจครับชมกันต่อครับทดเน็ตลูกนี้บีต้องขอโทษปิ๊กเลยบอกว่าซ้อมมาครับสิบสองต่อแปดโอ้โหเกมหน้าเน็ตนี่ไม่เป็นรองกันเลยครับตอนนี้ถ้าจะดูจริงๆนะผมจะบอกเลยว่า4คนเนี้ยกำลังแย่งกันเข้าหน้าเน็ตอยู่โอ้โหเพราะอยู่หลังเหนื่อยครับสั่นเปล่ายังไงครับอัมพายบอกสั้นครับ13ต่อ9นะครับคะแนนตอนนี้ลูกนี้ดูเหมือนกับว่าขาของปิ๊กจะเริ่มก้าวไม่ค่อยออกแล้วนะครับเนี่ยนี่แมตช์แรกของกรุ๊ปด้วยนะครับอากาศมันร้อนจริงครับต้องบอกแบบนั้นลูกนี้ได้คะแนนมาเป็น10ต่อ13 10ต่อ14นะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมผ่าน Facebook Live อยู่ตอนนี้นะครับระบบสกอร์คะแนนอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขออภัยกันนะครับแล้วก็ชมเกมกันให้สนุกครับเดี๋ยวผมจะทวนคะแนนไปเรื่อยๆครับหนักไหมออฟบอกเดี๋ยวนี้ปีนึงตบได้2ครั้ง16 11ครับแบ็คแฮนด์ลูกนี้อยู่ป่ะโอ้โหสวยครับตบไม่ตายแบ็คแฮนด์ใส่ตายซะงั้น12 16ลูกนี้พยายามเบี่ยงตัวแล้วก็จะตีโฟร์แฮนด์ครอสข้ามนะครับแต่ว่ามันไม่ข้าม17ต่อ12แล้วครับคะแนนเริ่มทิ้งห่างแล้วน่าจะเป็นคะแนนช่วงที่ห่างมากที่สุดของคู่นี้ด้วยนะครับตัวนี้ยกแร็กเก็ตไปดักจะบล็อกครับแต่ว่าทำได้ไม่ดีตามมาครับ13 17ต้องไล่ให้ทันนะครับเพราะว่าแบดเว็บนี่คือถ้าแพ้เนี่ยไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเสมอเนี่ยได้คนละ1คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีความสำคัญครับในแต่ละคะแนนรวมถึงแต่ละเกมด้วยนะครับอ้าวปิกไปไหนปิกกลับมาเร็วเอ้าแต่ลูกนี้ออฟตบออกโอ้โหอันนี้คอมเพติชันนะไม่ใช่เอ็กซิบิชันโอ้ปิกตบเสร็จปิกพุ่งเข้าหน้าเลยลูกเมื่อสักครู่ครับลูกมาเลยเหมือนกับถลำตัวไปแล้วตั้งไปให้ออฟตบแต่ออฟตบออกเอ้าลูกนี้ประกบพลาดหน้าเน็ตอีกครับต้องตามอีก3คะแนนครับทางฝั่งบิ๊กบูม15 18โอ้ยลูกนิ้วสาดโผมาแล้วโอเวอร์เฮดตบครอสใช่ไหมครับเล็งริมเส้นไว้ครับแต่ว่ามันมากเกินไปเป็น19-15
โอ้ลูกนี้ต้องชมครับขึ้นลูกไปแล้วออฟเห็นทางบูมเสียหลักตบยัดเข้าตรงหัวไหล่เลยนะครับแล้วก็เป็นคะแนนเกมพอยต์แล้วก็เป็นแมตช์พอยต์ด้วยครับอ้าวแต่ B เสิร์ฟเสียอ๋อเริ่มใหม่เลยครับทางปิกกับบูมยังไม่พร้อมนะครับแต่ลูกเสิร์ฟมันลั่นไปแล้ว20ต่อ15เอายังไม่ยอมให้จบครับปิกบอกนานๆเจอกันทีเป็น17ต่อ20ครับทันไม่ทันครับ FC ของปิกบูมเชียร์เอา18 20ครับส่วน FC ของออฟบีก็เชียร์เหมือนกันให้ปิดเกมลูกนี้ปล่อยออกแล้วก็ปิดเกมสำเร็จครับก็เป็นคู่ของออฟบีจากซัตเทิลนะครับเอาชนะคู่ของปิกบูมนะครับจาก SBU ได้ในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มของกรุ๊ปนี้นะครับไป2ต่อ0เกมเลย21 19แล้วก็21 18นะครับได้คะแนนแรกของรอบแบ่งกลุ่มไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวชมคู่ต่อไปในสนามที่เป็นทีวีคอร์ดหรือเซ็นเตอร์คอร์ดกันครับ